กลับมาบ้างกรุงเทพเราเองก็มีเหมือนกันแต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในหลากหลายประเทศทั่วโลกยังต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเราไม่ได้เห็นแค่ไทยเราไม่ได้เห็นแค่เพื่อนบ้านอย่างลาวเราเห็นไปถึงศรีลังกาตุรกีหรือแม้กระทั่งโอ้โหมันมีความปั่นป่วนหลายเรื่องในโลกใช่ไหมฮะสงครามก็ยังไม่จบรัสเซียยูเครนยังดำเนินต่อไปอยู่ในบางจุดบางประเด็นเดี๋ยวเราไปตามต่อกันนะฮะก็เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก่อนเลยละกันเป็นยังไงบ้างก็เป็นเรื่องของค่าไฟนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าตามข่าวก่อนหน้านี้เนาะก็จะทราบว่ามันมีการปรับขึ้นนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเดือนหน้านี้อยู่ที่ประมาณหน่วยละ4บาทใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับขึ้นจอบปรับขึ้นอีกแล้วนะคะเช้าวันนี้หลายสำนักข่าวเนี่ยก็มีการรายงานแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้กกพ.ขออภัยค่ะกกพ.นะคะกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อที่จะปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ในงวดใหม่นะคะของเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี2565ก็คือช่วง4เดือนสุดท้ายของปีนี้นั่นเองนะคะซึ่งแนวโน้มเนี่ยจะพุ่งสูงถึง90ถึง100สตางค์ต่อหน่วยค่ะซึ่งน่าจะส่งผลให้ค่าไฟโดยรวมต้องปรับเพิ่มขึ้นเกือบ5บาทต่อหน่วยในช่วงของงวดใหม่นะคะหรือว่าช่วง4เดือนหลังจากนี้ตลอดจนถึงสิ้นปี2565อธิบายนิดนึงนะคะว่าค่า FT คืออะไรหรือว่าค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยคืออะไรนะคะก็จะเป็นค่าไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงโดยปรับเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า FT ปรับขึ้นค่าไฟเนี่ยก็จะขยับขึ้นตามไปด้วยนะคะและถ้าเมื่อไหร่ที่ค่า FT ปรับลดลงค่าไฟก็จะมีการขยับลดลงซึ่งนี่ก็คือสาเหตุที่บอกเป็นในๆนะว่าค่าไฟเราเนี่ยก็น่าจะถูกปรับราคาขึ้นนั่นเองสำหรับสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าแนวโน้มของราคาต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยมีท่าทีที่จะแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ซึ่งจุดนี้ก็เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกกพ.ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามคาดว่าทางกกพ.น่าจะออกมาประกาศค่า FT อย่างเป็นทางการอีกครั้งช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ทางนี้จะมีการประชุมทบทวนอีกครั้งภายในกกพ.ด้วยก่อนจะออกมาประกาศนะคะซึ่งแหล่งข่าวจากกกพ.ก็ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.แบกรับอยู่แทนประชาชนเนี่ยก็มากสูงกว่า 80,000 ล้านบาทหากจะให้ทางกฟผ.แบกรับภาระต้นทุนต่อไปโดยที่ไม่มีการทยอยคืนให้ผ่านการปรับเพิ่มขึ้นค่า FT ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้กฟผ.ต้องติดลบสูงถึง 100,000 ล้านบาทในปีนี้ค่ะ ความหนักใจอีกอย่างก็คือกกพ.เนี่ยต้องเลือกที่จะดูแลความมั่นคงทางพลังงานเป็นอันดับแรกก่อนที่จะดูแลผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่าไฟฟ้าต้องไม่ขาดดังนั้นหากให้กฟผ.แบกรับภาระทางการเงินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าด้วยนอกจากนี้อีกประเด็นนึงนะคะที่ทำให้กกพ.หนักใจนั่นก็คือปัจจัยความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีการขาดช่วงไปในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผู้รับสัมปทานแหล่งก๊าซเอราวัณค่ะโดยแหล่งก๊าซเอราวัณนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติต้นทุนต่ำแล้วก็เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วยความไม่แน่นอนในตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้การบริหารจัดการแล้วก็การวางแผนเนี่ยมันทำได้ยากมากขึ้นเพราะว่าทางผู้รับสัมปทานก็ยังไม่ได้มีการแจ้งปริมาณขยายกำลังการผลิตมาอย่างชัดเจนเพื่อชดเชยช่วงที่ก๊าซขาดหายไปทางแหล่งข่าวจากกกพ.ก็คาดว่าไทยน่าจะต้องเผชิญกับภาวะค่าไฟแพงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีนี้และก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงตลอดปี2566ค่ะWork Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้